นี่ก่อนโยมไม่ต้องรีบต้องร้อนหรอกสนใจนี้ก่อนกิจนะครับกิจคุณแม่นะครับสนใจนี้ก่อนไม่ต้องรีบต้องร้อนทีหลังพอนั้นน่ะมันเป็นขั้นตอนต่อไปมนุษย์เราเนี่ยจำเป็นหลักเรากับเด็กก็เหมือนกันเรากับใครก็ได้ในโลกเนี้ยจะทำอะไรด้วยกันคุยเรื่องเด็กทุกวันเนี่ยถ้าบอกมาไปกับมาม่าไปกับมิมี่แล้วก็ถามว่าไปที่ไหนไปทำอะไรนั่นคือคำถามย้อนเด็กได้เด็กย้อนถามมาเป็นอย่างนี้นะบอกให้ทราบไปที่ไหนไปทำอะไรนะแล้วก็ตอบล่วงหน้าไปเลยให้มันครบเซตเลยไปที่ไหนก็ว่ากันไปตามที่อยากจะพาลูกไปทำอะไรก็ว่าไปแล้วไปยังไงต่อเห็นไหมขึ้นรถลงเรือว่าไปแล้วไปกับใครบ้างนี่แล้วกลับเมื่อไหร่มันเป็นการบอกเงื่อนไขของเวลาแปลว่าใช้เวลาควบคุมกลับเมื่อไหร่เนี่ยแค่เขาถามย้อนเรามาว่าไปไหนไปทำอะไรมามะเนี่ยเราตอบให้ห้าข้อไปเลยเข้าใจครับแล้วเด็กจะได้บันทึกมันจะได้เป็นอุปนิสัยต่อไปไม่ว่าเด็กของเราจะชวนใครก็ตามทีนี้มันอยู่ในห้าข้อครับเนี่ยผมถือว่าเป็นวินัยนะครับวินัยของมนุษย์วินัยคนบ้านเราไม่มีวินัยกันเราพูดจังวินัยเนี่ยรู้แต่คำว่าทำดีละชั่วดีคืออะไรเด็กมันถามเกิดมาทำไมเด็กทุกวันเนี่ย5-6 ขวบเนี่ยมันถามว่าเกิดมาทำไมแล้วผู้เป็นพ่อแม่จะตอบว่าไงถ้าคนที่ไม่เข้าใจความต้องการของเด็กโอ้ยถามทำไมน่ะมันต้องพยายามหาวิธีที่จะให้เขาเข้าใจทำไมว่ายอะไรพวกนี้ครับอะไรทำไมเงี้ยมันจะมีคำถามพวกนี้คนที่เรียนหนังสือก็จะมีคอนเซปต์ของต่างประเทศก็บอก why who อะไร what when where why who whom whose what when where why who whom whose 7 คำเนี่ยคนต่างประเทศเขาจะสอนลูกสอนหลานเหมือนกันเข้าไปอยู่ในหลักสูตรเลยเพราะฉะนั้นการตั้งคำถามอะไรเนี่ยถือเป็นธรรมดาวัดนี่คืออะไรธรรมดาผู้ใหญ่จะรำคาญไม่ได้มีหน้าที่ตอบแล้วจะได้เด็กดีไปเรื่อยนะ what when where whyหูหูมหูมันจะได้หลักภาษาไปด้วยถ้าคนเป็นพ่อแม่พอที่จะอธิบายคำเหล่านี้ได้โอเคนะบอกต่อกันลูกหลานครับอย่าให้ละทิ้งเพราะว่ามันเป็นการปลูกพื้นฐานเอาไว้เด็กๆต่อมาหน้าที่สิทธิเนี่ยต้องให้ชัดหน้าที่ในบ้านสิทธิในบ้านนะในบ้านคือในบ้านหน้าที่นอกบ้านสิทธินอกบ้านก็ต้องให้มีนอกบ้านคือที่สาธารณะจำไม่หลักออกนอกรั้วถือว่าเป็นที่สาธารณะเพราะถนนสาธารณะเนี่ยต้องสั่งสอนความเป็นสาธารณะให้ได้ไม่งั้นพอเวลาไปออกสาธารณะแล้วคือที่ชุมชนกลายเป็นมีเรื่องมีราวกลับคืนมาเพราะวินัยเริ่มจากบ้านมีแต่พูดกันเอาเข้าจริงเละเพราะคำพูดคำนี้ฮะมันต้องหวังผล50 ปีนะคนนะมันจะถ่ายทอดสู่เจเนอเรชันต่อๆไปได้ผมถึงหวังเด็กรุ่นเกิดหลังวันที่1 มกราคม 37หวังมากๆเลยคนรุ่นนี้นะครับที่จะมาขีดเส้นวิ่งไหนง่ายๆเลยง่ายๆมากๆอ้าวมีว่าหน้าที่สิทธิเสรีภาพต้องสอนให้ได้
ในบ้านนอกบ้านทีนี้มีคำหนึ่งที่อยู่ในสังคมหน้าที่สิทธิเหมือนกันแต่อำนาจอำนาจก็ต้องเป็นทางกฎหมายคนที่มีอำนาจนี้ต้องใส่ใจไปเลยว่ามีหน้าที่หรืออำนาจต้องตีให้แตกตรงนี้ถ้าคนไหนตีตรงนี้ไม่แตกมันใช้อำนาจปนหน้าที่ส่วนมากจะเจอข้าราชการว่าผมมีหน้าที่มีหน้าที่ตรวจสอบประมาณนั้นนะครับจริงๆไม่ใช่เด็ดขาดหน้าที่นี้ต้องสนองความต้องการของประชาชนนั่นคือหน้าที่อำนาจโดยกฎหมายตัดสินใจลงนาม yes หรือ no ต้องอธิบายได้ด้วยนะคนบ้านเราไม่กำกับตรงนี้มาก่อนมันก็เลยยุ่งไปหมดทุกวันเนี่ยหาดีไม่ได้เลยครับแล้วจะทำยังไงล่ะผมมัน74ปีแล้วเนี่ยถ้ารู้เรื่องนี้ไม่มาบอกรุ่นหลังๆเนี่ยแล้วเขาจะอยู่ยังไงรุ่นหลังนะรุ่นเราขนาดนี้เอาตัวรอดได้พ้นวิกฤตแต่รุ่นนี้ไม่ใช่ครับรุ่นหลังไม่ใช่เลยเขาต้องไขว่ไขว่เยอะเพราะว่ายิ่งสังคมมีความสลับซับซ้อนมากเท่าใดยิ่งไม่รู้จักหน้าที่สิทธิเสรีภาพยิ่งไปกันใหญ่บอกให้ทราบไปเพราะนั้นมันถึงเวลาจริงๆก็ต้องคอยกำกับมันให้ได้ใครก็ตามที่มีออทอริตี้ในการที่จะสนับสนุนคนรุ่นใหม่เนี่ยต้องหาวิธีทำให้ได้ครับเพราะ30ปีผ่านไปพวกเราก็ได้เผาหมดแล้วเนี่ยหรือเขาจะอยู่เกิน30ปีไม่นั่งเนี่ยเกินไหมครับไม่ละฟังไม่ฟังผมไม่ต่อแล้วผมจะไปต่อคนไม่ฟังผมไม่ดีฟังอยู่เพราะว่าเวลาผมทักไปเงี้ยผมจะไม่ต่อคนไม่ฟังมันจะมาย้อนอีกถ้ามาผมมาย้อนอีกมันก็เดินหน้าต่อไม่ได้เห็นไหมครับต้องใช้หลักนิดนึงให้เรื่องนี้เพราะมันต้องมีทฤษฎีของการฟังเหมือนกันครับเพราะการฟังมันเป็นเริ่มต้นของการสื่อสารนะลูกคำว่าแม่เขาได้ยินก่อนแล้วแม่มามีมามาเขาได้ยินก่อนแล้วนี่คือการฟังเพราะประสาทระบบประสาททุกการฟังมันจะเนียนกว่าการอ่านเพราะฟังเสียงมันมีเสียงสูงเสียงต่ำเสียงเร้าเสียงเร่งก็เรียกว่าโทนเสียงเห็นไหมฮะเสียงเรียกเสียงประชดเสียงขับไล่เสียงอารมณ์นี่คือนี่เสียงมันเร่งมันเร้าอ่านมันไม่เร่งมันไม่เร้าเราเห็นไหมฮะใช่นะมันก็อยู่นิ่งเนี้ยแล้วก็แค่ทำความเข้าใจกับมันคนไหนอ่านหนังสือเข้าใจนะอ่านหนังสือแล้วเข้าใจจะยอดนะให้รู้ไว้เพราะว่ามันไม่เร้าสักหน่อยเดียวเราแบบเขาว่าอินพุตก่อนมันไม่มีเอาท์พุตออกมาให้เราเข้าใจไหมยกเว้นคนเขียนหนังสือที่มีศิลปะชั้นสูงเขาเขียนหนังสือเขามีเซนส์เขาใช้ภาษาไหนมันจะเร่งผมเขียนหนังสือขายมาก่อนนะบริษัทผมเขียนหนังสือมาก่อนนะเพราะฉะนั้นผมถึงเข้าใจในการใช้ภาษาเขียนให้คนอ่านรู้สึกอย่างไรเพราะภาษามันเป็นตัวที่มันเป็นศิลปะภาษาศิลปะเป็นทั้งไอ้ภาษาเป็นทั้งศิลปะและวัฒนธรรมนะจับหน่อยครับภาษาเนี่ยเป็นทั้งศิลปะและวัฒนธรรมภาษาเนี่ยสร้างวัฒนธรรมนะครับระเบียบวินัยคือวัฒนธรรมนะอย่าลืมหน้าที่สิทธิเนี่ยเสรีภาพเรื่องอย่างนี้ผมว่านะเด็กประถมนี่ต้องรู้จะเข้าใจให้หมด
มันเป็นพื้นฐานจริงๆพื้นฐานมนุษย์เลยด้วยนะคนบ้านเราเนี่ยอนุบาลเนี่ยแบกเป้ไว้ในหนังสือเอารายการเนาะนักศึกษาเนาะจะจับยัดอะไรใส่เขาจนเกินไปให้เขาดูธรรมชาติเล่นธรรมชาติมากๆที่สุดเท่าที่มากได้แล้วก็ใส่คำไม่กี่คำในแต่ละวันเนี่ยไม่กี่คำครับแต่ต้องให้เข้มข้นนะแต่ละคำเช่นหน้าที่สิทธิเสรีภาพเห็นไหมเช้ากลางวันเย็นก่อนกลับหนูมีหน้าที่อะไรนักเรียนฟังคุณครูค่ะเห็นไหมหน้าที่ฟังไม่ใช่มีหน้าที่เรียนคำว่าเรียนไม่ใช่หรอกตัดคำว่าเรียนทิ้งไปเอาคำว่าฟังมาทันทีหนูมีหน้าที่ฟังเวลาครูพูดครูอธิบายเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นต้องเน้นเรื่องการฟังแล้วเด็กมันจะเก็ตเลยจำฮะเอาไปจำไปใช้ฝากเอาไว้ครับเพราะว่าผมเองผมก็ไม่สามารถที่จะไปบอกได้ทุกคนถ้าหากว่ามันมีส่วนดีเราต้องสร้างแบบนี้เข้าไปเนาะเปลี่ยนจบตรงนั้นมาถึงตรงเราที่นี่ครับทุกท่านมาที่นี่ก็คือสุขภาพไม่ดีเนาะเนาะก็มีปัญหาด้วยจะถามอาจารย์ด้วยอาจารย์เดี๋ยวเพิ่งถาม สุขภาพไม่ดีเราเคยไปใช้บริการสุขภาพเนี่ยสถานบริการคลินิกบ้างใช่ไหมฮะโรงพยาบาลบ้างใช่นะสถานรักษาพยาบาลของทางภาครัฐทางภาคเอกชนแล้วก็บุคคลด้วยก็คงจะกินทาฉีดมาเยอะแล้วล่ะถามตัวเองว่าเอ้ยมันดีขึ้นไหมเนี่ยหรือมันแย่ลงเคยมีกรอบความคิดอย่างนี้หรือเปล่าครับในส่วนตัวก็เชื่อมันตีแตกตัดตกเลยก็มันไม่ดีขึ้นถึงมาที่นี่ง่ายที่สุดมันมาที่นี่ก็ต้องปรับความเข้าใจระหว่างเขากับเราเขาคือบุคลากรทางการแพทย์โอเคนะสถานที่รักษาพยาบาลโอเคในวิธีการกับวิธีทางวิทยาศาสตร์หมดนั่นคือเขาเขาว่าเรื่องวิทยาศาสตร์ถ้าเราพูดของเราเราว่าเรื่องธรรมชาติเนี่ยเห็นไหมครับธรรมชาติมนุษย์คืออะไรกินขับถ่ายใช่นะปรับตัวปรับตัวคือการเรียนรู้ตัวเรากับสิ่งแวดล้อมภายนอกเอาแค่นี้ก็พอมันมีอีกช็อตหนึ่งมันช็อตของผู้ใหญ่กันที่จะได้ยินกันช็อตเราเพราะว่านี่มันเวอร์วาเวฟมันแพร่ภาพไปทั่วโลกอย่างไรเดี๋ยวนี้นะครับพุ่งอยู่ตรงนี้นะครับมันไปกันทั่วโลกอย่างเวลานี้เพราะฉะนั้นบางทีผมต้องกักพูดกับเด็กพูดยังไงเนี่ยพูดกับผู้ใหญ่พูดยังไงผู้ใหญ่ก็ต่างไว้อีกแต่หนึ่งโทษทีขออนุญาตเป็นคำพูดที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เป็นคำพูดที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ต่อไปนี้คือพูดกับคนที่ใกล้ตายพูดยังไงเนี่ยเออพูดกับวัยที่กำลังทำงานอยู่พูดยังไงเนี่ยนะครับผมจะเป็นคนที่แบ่งการใช้ภาษาให้เพราะฉะนั้นการที่ทำงานเรียกว่าเผื่อผ่านสื่อตรงนี้สื่อออนไลน์เนี่ยสื่ออินเทอร์เน็ตใครก็ไม่รู้ต้องเผื่อเขาจริงภาษาต้องเผื่อไม่อย่างนั้นผู้บริโภคก็คือผู้ดูผู้ฟังอ่ะผมถือว่าผู้บริโภคเขาก็บริโภคในสิ่งที่เรานำเสนอเนี่ยมันผิดเป้าหมายมันก็เลยตุ้มเป๊ะก็เลยไม่รู้จะเดินทางไหนอย่าลืมว่าเรากำลังพูดถึงธรรมชาตินะครับธรรมชาติคือพูดถึงตัวเรากับสิ่งแวดล้อมเวลานี้โรคทุกโรคอ่ะมาถึงวันนี้นะโรคที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมคิดผมนิ่งไว้เพื่อคิด
เราอยู่กับสิ่งแวดล้อมแต่เราไม่มีเป้าหมายหรือว่าไม่มีการศึกษาเรียนรู้โดยเอาร่างกายเราเนี่ยรับรู้สิ่งแวดล้อมให้มันเป็นเรื่องเป็นราวสิ่งแวดล้อมที่เราจะรู้ได้ผ่านหูผ่านตาผ่านจมูกผ่านลิ้นแล้วก็ผ่านผิวสัมผัสกายสัมผัสเห็นไหมสิ่งแวดล้อมมันเข้าหูเข้าตามาเยอะมากตั้งแต่เริ่มเกิดมาถึงนาทีนี้มันเยอะมากๆเลยเข้าจอตาห้าเข้าหูสู่ใจสมองบันทึกเข้าตาสู่ใจสมองบันทึกไม่เคยมีใครพูดอย่างนี้เข้ามาเป็นชัดเจนผมว่าผมนี่เป็นคนที่พูดเรื่องนี้ชัดมากมันเข้าตามากี่เรื่องแต่เริ่มเกิดมาถึงนาทีสมองบันทึกอยู่กี่เรื่องไม่มีสิทธิ์นับเลยครับ อย่าเพิ่งทำอะไรโยมฟังก่อนครับอย่าเพิ่งทำอะไรหยิบไว้ก่อนหยิบบัตรไว้ก่อนอย่าเพิ่งทำอะไรหยิบบัตรคิวอย่าเพิ่งไปทำอะไรฟังเล่นๆก่อนมันจะได้ไปด้วยกันพร้อมๆกันเพราะผมรู้ว่าทุกคนก็มาพึ่งสองมือเปล่าอยู่แล้วล่ะผมรู้อยู่แต่อยู่ในมุ้งอะไรเรื่องพวกนี้โอเคนะครับเหมือนกันทำความเข้าใจกันมันเป็นตัวสำคัญที่สุดในเรื่องราวของมนุษย์ที่จะมีปฏิสัมพันธ์จะมีกิจกรรมร่วมกันถึงจะเป็นเล่นกับเข็มคนสองคนทำเข็มเล่มหนึ่งเล็กนิดเดียวก็มีความสำคัญนะนั้นต้องเข้าใจกันให้มากๆโอเคนะกลับมาถึงตัวเราว่าไอ้ธรรมชาติตัวเราโรคทุกโรคเกิดจากสิ่งแวดล้อมภายนอกที่มันสะสมมันอยู่ในสมองหมดสะสมอยู่ในสมองทั้งหมดสมองมันก็ประหลาดนะมันเป็นกล้ามเนื้อก็ไม่ใช่ไขมันก็ไม่ใช่มันทำไมถึงดูดซับสิ่งนี้หมดทุกเรื่องบางทีผมใช้คำว่าสมองนี่คือแม่เหล็กนะให้ดูคือแม่เหล็กสมองนี่เป็นแม่เหล็กดูทุกอย่างแม่เหล็กเนี่ยมันก็ทั้งดูดและผลักอยู่ที่เดียวกันอย่างเช่นแม่เหล็กก้อนสมองเหมือนกันดูดกับผลักอยู่ที่เดียวกันบอกให้ทราบไปเลยสมองแม่เหล็กก้อนเดียวดูดกับผลักอยู่ที่เดียวกันดูดต้นเท่ากับผลักจึงจะเป็นแม่เหล็กได้ดูกระทบกระทั่งจึงรักษาความเป็นแม่เหล็กได้จำแม่นๆตรงนี้เพราะนั้นไอ้สมองมันบรรทุกมันดูดแล้วผลักอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เสร็จแล้วถึงจุดหนึ่งเวียนหัวปวดหัวเอาปวดเป็นตัวหลักกันแล้วกันไอ้ตัวเวียนเนี่ยมันยังอีกส่วนหนึ่งก็มายุ่งเกี่ยวเวียนหัวนี่มันมีเรื่องของหัวใจด้วยขับเข้ามายุ่งเกี่ยวแต่ถ้าหากว่าปวดแล้วก็เอาเรื่องของสมองกับระบบประสาทสมองระบบประสาทก็คือไฟฟ้าแล้วเป็นไฟฟ้าสถิตซึ่งเป็นไฟฟ้าของโลกใบนี้เลยครับไฟฟ้าสถิตมันเป็นไฟฟ้าของโลกใบนี้เลยยิ่งใหญ่มากครับยิ่งใหญ่จริงๆไฟฟ้าพวกนี้โอ้ยจิ๊บจ้อยไฟฟ้าผ่านมือถือมือถอยที่เราฟังถือว่าจิ๊บจ้อยไฟฟ้าสถิตนี่มันยิ่งใหญ่มากทุกคนมีไฟฟ้าสถิตอยู่นะครับจำด้วยทุกคนมีอยู่แล้วไอ้ที่มันทำให้ร่างกายเราติดขัดอึดอัดเพราะมันแชร์กันไม่ได้มันบลับกันมันเบรกกันอยู่ที่เดียวกันนะฮะมันสาสางอยู่นี่มันบลับมันเบรกมันทะเลาะกันนี้ดีกว่าครับมันจะทะเลาะกันตรงไหนทะเลาะกันทุกการเปลี่ยนแปลงไปเพราะมันเข้าหูตาจมูกมันเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนไปมันจะทะเลาะกันตลอดภาษาอย่างเงี้ยไม่มีในตำราหรอกจะไปหาตำราไม่เจอ
ับแต่ทุกคนทุกท่านมีสิทธิ์ที่โดยชอบธรรมจะเข้าใจนะที่ว่าทำนะครับทำเข้าใจนะครับเพราะผมเข้าใจในสิ่งนี้จริงๆในส่วนตัวผมถ้าไม่เข้าใจตรงนี้เรื่องนี้อย่าไปถามหาสุขภาพที่ดีครับผมรู้เข้าใจสิ่งตรงนี้สุขภาพผมถึงไม่เป็นอะไรเห็นไหมครับเมื่อผมรู้เคล็ดลับของมันหรือว่ารู้กลไกอัตโนมัติของธรรมชาติอันที่เรามาให้ฟังได้ไงครับอันที่บอกสมองเนี่ยกลไกอัตโนมัติทั้งหมดก็มาบอกกันเข้าหูสู่ใจสมองไปแล้วครับได้รับการล้างสมองครับภาษาผมนี่นะครับขอให้เข้าใจเถอะมันจะเป็นการปรับสมองให้เหลือเชื่อมากครับเป็นความมหัศจรรย์มหัศจรรย์ของสมองของแต่ละท่านก็โอ้โหก็เหนือสิ่งอื่นใดแล้วไอ้มหัศจรรย์ที่เสียงผมเนี่ยมันเข้าหูสู่ใจท่านมันไม่ปราบให้ผมว่ามันมหัศจรรย์มากกว่าครับครับยืนยันว่ามหัศจรรย์มากกว่าแน่นอนยุคนี้นะครับยุคมนุษย์จะรู้กับสิ่งเหล่านี้โดยเพราะยิ่งเด็กเกิดหลังวันที่1มกราคม37จะรับสิ่งเหล่านี้ไวมากไวจริงๆครับเรามันไม่ใช่รุ่นนั้นเนาะก็ไม่มีใครพูดเรื่องนี้มาก่อนนะครับเพราะว่าเรื่องนี้มันการค้นพบสิ่งที่ว่านี้ด้วยตัวเองด้วยตัวเราเองซึ่งมันเป็นธรรมชาติล้วนๆเลยงั้นกลับมาเลยครับกลับมารับรู้เรียนรู้ธรรมชาติอันเป็นตัวเราครับครับที่มันสะสมมาเยอะมันเออเลอร์ความจำเสื่อมยืนยันว่าความจำไม่มีเสื่อมเด็ดขาดไอ้ที่บอกว่าเสื่อมมันไม่ได้จำต่างหากแล้วความจำไม่มีเสื่อมแน่นอน อธิบายถอยหลังไปหาอายุ7ปี5ปี7ปีเอา10ปีก็ได้ความจำหนึ่งเดียวสักอย่างหนึ่งหรือสองสามอย่างจำได้ไหมเมื่อเวลาอายุ7ปี9ปี10ปีคิดว่าจำได้ไหมครับคุณยายฟังไหมเนี่ยคิดว่าจำได้ไหมไอ้หกเจ็ดปีที่ผ่านมาฮะเหรอไม่ได้ยินนี่คือหูเห็นไหมถ้าหูมันสูญเสียแล้วมันก็แต่ความจำยังมีอยู่เดิมๆแน่มีแน่นอนแต่ใหม่มันไม่เข้ามันก็เลยไม่จำมันไม่ใช่ลืมมันไม่ได้จำไม่จำเพราะมันไม่เข้าหูเอาไว้ว่าส่วนหูสูญเสียไปนะนี่เป็นต้นแต่ความจำมีอยู่แน่นอนง่ายๆกันแล้วกันในห้องน้ำแต่ละท่านเสื้อผ้าใช้ประจำถามว่าผ้าเช็ดตัวสีอะไรเนี่ยใช้มาเมื่อเช้าเนี่ยจำได้ไหมโยมนั่นแหละมันไม่ลืมหรอกถ้ามันจำมันหกขวบมันจำได้ง่ายไหมหกขวบมันจำได้อยู่ตรงนี้ใช่ครับสองขวบยังจำได้อาจารย์เห็นไหมนั่นคือถ้ามันจำแล้วจะไม่ลืมจำนะครับภาษาไมเอียมเนี่ยถ้าจำไม่เป็นเพราะว่าสังคมทางด้านสาธารณสุขเขาคิดแทนเราหมดนะนั่นแค่ปวดหัวเขาก็บอกว่าไมเกรนใช่ไหมฮะแค่ไม่จำเขาก็บอกว่าอัลไซเมอร์ไอ้มือสั่นนอนหน่อยเขาก็บอกว่าพาร์กินสันเรามาพูดแค่โอเคใครมือสั่นแก้หายมือสั่นได้ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาแน่นอนช่วยมาเยอะแล้วพวกมือสั่นประเภทตักอาหารใส่ปากเนี่ยเวลาจะเข้าจริงๆแบบโดนหน้าผากตัวเองช่วยมาแล้วครับนี่เป็นต้นเพราะฉะนั้นที่ผมพูดเช่นนี้เพราะว่าผมสามารถทำสิ่งนั้นได้ที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยมันจึง
เช็ครีเช็คได้เลยในส่วนที่ทำทันก็อันนี้ฮะกลไกธรรมชาติที่กำลังพูดถึงเวลานี้ครับว่าไอ้สมองเราสมองเป็นแม่เหล็กนั้นพอเวลาผมพูดเข้าหูสู่ใจมันจะไปล้างไปคลีนให้เลยครับขอให้เข้าใจเพราะพอเวลาเข้าใจปุ๊บสมองมันจะทำงานทันทีถ้าไม่เข้าใจสมองจะไม่ทำงานย้ำถ้าไม่เข้าใจสมองจะไม่ทำงานหรือถ้าไม่รู้สึกเป็นตัวกระตุ้นสมองก็ไม่ทำงานแปลว่าไฟฟ้าสถิตในสมองประจุบวกลบจะไม่ทำงานนานๆลองให้ความสำคัญเรื่องนี้มากๆครับสิ่งที่อยู่ภายนอกตัวเราที่มันเข้ามาในตัวเรามากที่สุดก็คือหูกับตาจมูกยังน้อยเพราะกลิ่นก็รับรู้แค่นี้ตามไปถึงนู่นกี่เม็ดเสียงเยอะแยะทั้งเสียงฟ้าร้องด้วยมันไปไกลกว่างั้นใครก็ตามที่มีประสาทหูดีคนนั้นจะมีการบันทึกที่ดีแปลว่าเรียนหนังสือเก่งงั้นทฤษฎีการฟังสำคัญเนาะคนหนึ่งพูดคนหนึ่งต้องฟังคนหนึ่งถามคนหนึ่งก็ตอบถ้าขันอาสาตอบไม่ใช่คนถามตอบเองอีกต่างหากไม่ใช่เช่นยกตัวอย่างง่ายว่าขับรถไปจังหวัดถ้าผมถามคนข้างทางในทางไปข้างหน้าผมจะถามว่าหนึ่งผมมาหนึ่งผมจะถามคนข้างทางว่าผมมาถูกไหมผมจะไปที่นู่นผมจะปล่อยคำพูดคำนี้ก่อนผมจะมาจากไหนไม่รู้เจอคนข้างทางผมมาถูกไหมครับผมจะไปตำบลอำเภอหรือบ้านใครก็ตามทีถ้าเขาบอกคุณมาถูกแล้วนะจบแล้วเนี่ยไม่ผิดแล้วอย่างน้อยผมเช็คสองคนว่าจะตรงกันไหมกับคนพื้นที่แถวนั้นทีนี้ถามกูรูปแบบนึงเป็นถามคนข้างทางนะว่าเห็นนะผมจะสังเกตบ่อยเห็นนะไปบ้านนายกไปทางไหนอย่างเงี้ยผมจะไม่ใช้คำถามอย่างนี้ผมจะไม่ใช้คำถามอย่างนี้ขอคำถามไปตำบลนั้นไปยังไงผมจะถามว่าผมมาถูกทางไหมผมจะไปที่นู่นถ้าบอกโอ้ยคุณมาไม่ถูกคุณเลยมาแล้วเนี่ยสบายเลยนี่คำตอบจะได้รับไหมแค่เปลี่ยนคำถามแค่ปรับคำถามคนข้างทางก็จะเข้าใจเราง่ายและเราก็ได้วัตถุประสงค์ที่เร็วขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนะต้องฝึกนะฮะเรื่องนี้ต้องฝึกครูกับนักเรียนเนี่ยสำคัญมากกับเรื่องนี้การใช้ภาษาเนี่ยไม่ได้หรอกแม้กระทั่งว่ามากับไปเอาล่ะเซ้นมากับเซ้นไปท่านออกจากบ้านจะมาที่ใช่ไหมเมื่อเวลาพูดอยู่ที่บ้านคิดว่าฉันจะไปบ้านลุงหมอกนะฉันจะไปโคราชแค่ว่าฉันจะไปถ้าโทรศัพท์เนี่ยระหว่างใครก็ได้โอยูก็ได้อยู่ที่บ้านถามทางถามถามถ้าผมคนถามทางนะผมยกโทรศัพท์ต้นทางที่ผมจะไปเนี่ยรับแล้วฮัลโหลผมถามนะคนที่ใช้ผิดที่สุดก็คือจะไปยังไง
ถ้าผมถามว่าผมจะมายังไงมาบ้านคุณถ้าผมถามนะผมใช้คำนั้นผมใช้คำว่ามางงไหมเนี่ยไม่งงเนาะทีนี้คนรับสายอ๋อเขาจะมานะครับเห็นไหมฮะเซนอ๋อเขาจะมางั้นก็บอกทางเข้ามาอ้าวจากจุดไหนสิเนี่ยแล้วถนนสายเมนก็บ้าไปแล้วรู้จักที่นี่ที่นั่นไหมก่อนถามเพราะคนตอบมันไม่ยากรู้จักจุดนั้นจุดนี้ไหมใช่ไหมครับถ้ารู้จักจุดนั้นแล้วโอ้สบายมากเดินทางมาอีก200เมตรเลี้ยวซ้ายมาเลยเจออะไรก็ว่ากันไปอย่างเงี้ยงั้นเส้นไปเส้นมาในสองครับนะจะเข้าใจง่ายถ้าไปกลับมายังเชื่อไม่ออกนะจะเข้าใจกันยากนะมาเข้าไปเลยครับโกและคำนี่แหละเพราะมันเป็นการสื่อสารกันในเบื้องต้นส่วนมากจะไม่คำนึงถึงคำว่าที่พูดคือจะเอาตัวเราเป็นหลักไปอย่างเดียวไปอย่างเดียวคือไม่คำนึงถึงเส้นตรงข้ามตรงนี้นะฮะจะคุยกันไม่รู้เรื่องทำให้เกิดเสียเวลานานหรือมันเข้าใจยากจังเวลาคนนี้ประมาณนั้นโอ้ลำคาญเธอแล้วล่ะเสร็จแล้วแทนที่จะทำอะไรกันต่อก็เลยไม่อยากจะร่วมวงในบุญด้วยนะครับนี่เรื่องการสื่อสารเนี่ยไม่รู้เวลาผมสอนการสื่อสารผมต้องสอนรูปแบบนี้ของผู้คนโอเคนะเอาล่ะกลับมาถึงสุขภาพง่ายๆของเราไปดีกว่าเมื่อเวลามันเจ็บแค่ได้ป่วยจริงๆไม่มีอะไรยากเลยทำไมถามว่าผมถึงใช้สองมือเปล่ารักษาได้ก็ผมบอกแล้วว่าทุกคนมีไฟฟ้าสถิตอยู่ในตัวอยู่แล้วมันทำงานไม่เป็นระเบียบก็แปลว่าถ้าเป็นไฟฟ้าถ้าเป็นแม่เหล็กนะโมเลกุลของเนื้อเยื่อของร่างกายของเรามันเรียงตัวกันไม่เป็นระเบียบนี่วิธีคิดง่ายๆโมเลกุลของเนื้อเยื่อของกระดูกก็ได้ของเลือดก็ได้มันเรียงตัวกันไม่เป็นระเบียบถ้าไปหาไฟฟ้าก็ถือว่าช็อตเซอร์กิตหรือสายไฟสกปรกได้ไหมครับหรือว่าตัวนำสกปรกกันเดียวกันไอ้ไฟฟ้าสถิตเนี่ยฮะมันจะไปรำเรียงโมเลกุลในร่างกายของท่านมันใจเป็นระเบียบยิ่งขึ้นเมื่อระเบียบปุ๊บทางผมมีพลังงานที่บริสุทธิ์มันก็ส่งไปปื๊ดทีเดียวครับว้าบเลยล่ะรู้สึกว่าว้าบเลยไวขนาดนี้ครับเพราะฉะนั้นพลังงานที่บริสุทธิ์มันจึงมีประโยชน์สูงมากสูงเหลือเกินครับอยากให้ทุกคนได้รู้ได้เข้าใจเพราะมันอยู่ในตัวท่านอยู่แล้วแต่มันไม่มีประสิทธิภาพที่ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมันมีประสิทธิภาพน้อยก็เพราะมาจากความคิดที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยเข้าตาสู่ใจสมองมันทึกมันก็สับสนอยู่ตรงนี้มันเวิร์กมันไม่ค่อยจะทำงานไม่งงนะไม่งงนะเอานะฟังภาษาดักไว้ก่อนจำภาษาไว้ก่อนแต่พอเราเจอสองฝ่ามือปุ๊บมันจะรู้สึกเลยทีนี้มันจะเก็ตอินทูเข้าไปในเซลล์ไปเนื้อเยื่อเลยครับแบบรู้ฟิลลิ่งเลยครับความรู้สึกมันจะบอกมาเลยเพราะฉะนั้นมาที่นี่หนึ่งอย่าตั้งเป้าคำว่าหายตัวที่ยากที่สุดคือท่านทั้งหลายตั้งเป้าคำว่าหายเพราะร่างกายมันผ่านคนอื่นมันเยอะโอ้อยากหายจึงไปหาเขาอยากหายไปหาเขาอยากหายอยากหายอยากหายอะไรอยากหายปวดหัวหายปวดตัวหายท้องเสียอะไรก็ว่ากันไปอยากหายมาที่นี่ห้ามตั้งเป้าคำว่าอยากหายเข้านะตั้งเป้าว่าทำไงจะเข้าใจในสิ่งที่ลุงหอกเล่าให้ฟังแล้วก็รับพลังงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนะถ้าตั้งไว้เพียงแค่นี้จะได้เต็มร้อยครับเนาะเพราะที่นี่มันจะไม่เหมือนใคร
พราะนี่มันคือองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21เป็นการค้นพบได้ด้วยตัวเองไม่ได้ใช้ตำราเล่มใดครับเพราะตำราใช้ไม่ได้จะบอกให้ทราบว่าตำราที่เราเรียนเขียนอ่านมามันใช้ไม่ได้นั้นต้องอาศัยตำราเล่มเราโอเคไหมครับใช้ตำราเล่มของเรางงไหมฮะคำว่าเราไม่งงเนาะเราเนี่ยแปลว่าท่านที่นั่งอยู่ตรงนี้กับผมอยู่ตรงนี้คำว่าเราแค่นี้นะคำว่าเรานะครับอันนั้นเขาแล้วนะเนี่ยเขาแล้วนะเราโอเคฮะพยายามปล่อยเซนนี่มาเราผมหนึ่งต่อเท่าไหร่ที่นี่ในจอยเดียวฮะไม่น้อยกว่า30,000คนนะฮะอยู่ในจอเดี๋ยวนี้ด้วยครับเห็นไหมผมใช้เซนหนึ่งเดียวกับคนอีก30,000กว่าคนที่อยู่หน้าจอดูสิครับว่าผมมีความคิดถึงขนาดนั้นต่อไป1 ต่อ 100,000 1 ต่อ 1,000,000แล้วเชื่อมั่นว่า1 ต่อ 1,000,000ด้วยครับเพราะผมมีความสามารถด้านนี้เรื่องสุขภาพต่อไปไม่ต้องอะไรคนไทยนั่งที่บ้านเจอกัน20,000พูดคุยแค่นี้ครับขอให้ฟังให้ทันทำความเข้าใจให้ได้ร่างกายจะดีวันดีคืนเหลือเชื่อมากครับผมรอเทคโนโลยีขั้นสูงมาเนี่ยก็คือควอนตัมคอมพิวเตอร์หรือควอนตัมอินเทอร์เน็ตอันเดียวกันนะเพราะว่ามันจะใช้เวลาเรียลไทม์1วินาทีแป๊บๆนะแป๊บ1วินาทีจะสื่อสารกันได้หมดทั้งโลกในกรอบของอากาศครอบคลุมใช้วินาทีทั้งโลกเลยครับดูความเร็วมันเรียกว่าเรียลไทม์กันแล้วกันกับพลังที่ผมมีอยู่เนี่ยพลังงานที่ผมมีอยู่คือพลังงานที่บริสุทธิ์เพียงแค่ผมขีดไฟแช็กแค่นี้ทุกคนได้รับทันทีผมมีพลังงานในระดับนั้นนะในตัวเพิ่งพยายามจะเปิดเผยให้รู้เพราะว่าจริงๆมันอยู่ในตัวของท่านทุกคนครับมีมากมีน้อยไม่มีใครมาพูดเรื่องนี้ในตลอดที่ผ่านมาไม่มีเด็ดขาดภาษาทางด้านแพทย์ก็มีนะ energy therapy energy อะไรวะเนี้ยแสงก็เป็น energy เสียงก็เป็น energy ความร้อนก็เป็น energy เอาอะไรกันแน่เห็นไหมนะแมคานิกก็เป็น energy ทั้งหมดเป็น energy หมดครับจะเอา energy ที่ว่านั้นมาใช้ได้ยังไงใช่เขาพูดไม่ผิดหรอกครับแต่เขายังไม่สามารถไปรู้เรื่องของ pure energy เหมือนลุงหมอกรู้แล้วมาใช้งานได้นะ pure energy จริงๆไม่สามารถมองเห็นได้เลยมีแต่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าไม่มีทางเลยรู้ได้ไงรู้ได้ด้วยความรู้สึกนะเห็นไหมครับเวลาผมสัมผัสตัวจะรู้สึกโดยความรู้สึกนั้นใครก็ตามที่อยากจะ เห็นเอนเนอร์จีหรือพลังงานที่ว่านี่เริ่มต้นต้องมองเห็นอากาศซะก่อนครับเริ่มต้นต้องมองเห็นอากาศเห็นไหมระหว่างท่านอยู่ตรงนี้กับว่าตรงนี้ท่านก็เห็นแค่มาถึงปลายทางนั่นเองอากาศอยู่ตรงกลางในระหว่างเนี่ยมองไม่เห็นนะครับมันมีไหมครับไม่มีสิทธิ์เห็นได้เลยใช่ไหมครับเพราะเอเนอร์จีมันเล็กกว่าอากาศเองเพราะนั้นอย่าคิดว่าง่ายมีจริงๆแล้วใครล่ะครับจะถอดมาได้ก็ลุงงอกนี่แหละครับเอามาได้แน่นอนเลยที่จะหวังท้ายกับท่านร่างกายที่หดหู่ห่อเหี่ยวเนี่ยครับไม่สดชื่นอะไรก็ว่ากันไปเดี๋ยวได้รับพลังงานเนี่ยเฟรชทันทีขอให้เป็นผู้รับมาเป็นผู้รับผมนี่มีให้อยู่แล้วเกิน100ด้วยครับแค่นี้ไม่พอมือเราต้องเห็นเนี่ยเกิน100ด้วยแน่นอนเพราะฉะนั้นเรื่องอย่างนี้ต้องเข้าใจให้ตรงกันขอให้เป็นผู้รับ
ครับผู้รับผู้รับกับผู้เอาความรู้สึกต่างกันนะฟังอธิบายผู้รับกับผู้จะเอาเอาจะได้อยากจะเอาอยากจะได้กับคำว่าผู้รับต่างกันนะสองคำเนี่ยความหมายต่างกันนะฟังคำว่าผู้รับใครก็ตามที่วางความรู้สึกไม่เป็นผู้รับอะไรก็ได้วะถ้าเป็นความรู้สึกผู้เอากูจะเอาให้ได้เงี้ยก็คล้ายๆกับผู้รับอะผู้เอาอะโอเคไหมแต่ผู้รับทำใจเอาอะไรก็ได้วะเนี่ยแล้วแต่เขาจะให้มาอย่างเงี้ยโอเคไหมใครก็ตามที่ทำใจเป็นผู้รับดีมากกว่าตั้งใจด้วยทำใจเป็นผู้เอาถ้าผู้เอาไม่ได้ไม่ได้ดังตั้งใจจะเอาบอกว่าผมไม่งงนะฮะง่ายๆคือผู้รับก็นิ่งๆทำมือไว้เนี่ยโทษทีขออนุญาตเถอะครับในสังคมจริงๆนะเช่นผู้ขอทานนี่คือผู้รับแล้วแต่คนเดินผ่านไปจะให้จะมาจะให้กับผู้เอาไม่พอขออีกหน่อยอย่างเงี้ยไม่ใช่แน่ผู้ที่จะเอาแต่ก็รู้สึกอย่างนั้นได้คืบจะเอาสอบนะปล่อยเส้นนี้ให้เป็นครับก็ผมมีเส้นนี้มาตลอดผมจึงช่วยคนได้ก็เพราะผมมีเซนเนอร์มีความรู้สึกตรงนี้มาตลอดเช่นขออนุญาตจริงๆหน่อยเห็นไหมตู้นั้นใครจะให้ก็ได้ไม่ให้ก็ให้เห็นไหมไม่เคยพูดไม่เคยจ่ายไม่เคยทักท้วงเลยตั้งกล่องไว้ตรงนั้นเห็นไหมเพราะเขาทำใจเป็นผู้รับให้ก็ได้ไม่ให้ก็ได้แต่เวลาเขามีบทบาทที่จะทำหน้าที่เนี่ยเป็นผู้ให้อย่างเดียวให้พลังเนี่ยโอเคครับให้เต็มร้อยด้วยให้เกินวิสัยที่มนุษย์จะให้ได้ด้วยผมนี่แหละครับให้ทั้งตัวด้วยแปลว่าน้อมกายทั้งกายทั้งกายใจแล้วก็จิตให้ทั้งตัวเลยเพราะฉะนั้นมันจะต่างทำให้ได้ผมว่าผมทำได้แล้วแน่นอนก็เลยถึงบอกว่าอยากจะให้ทุกคนได้รู้ได้เข้าใจสิ่งนี้เพราะว่ามันจะเป็นสิ่งที่เป็นมรดกของทุกคนผมใช้คำว่ามรดกไว้นะของทุกคนทุกท่านสรุปก็คือผมมีพลังงานบริสุทธิ์ผมมีเกิน 100% แน่นอนผมจึงให้เกิน100ไอ้ตัว100ผมใช้เองโอเคไหมครับผมต้องรักษาตัวเองตัว100ผมมีอยู่แล้วส่วนเกินงานที่ผมให้ท่านแล้วก็ไม่มีหมดด้วยวันหนึ่งไม่มีหมดด้วยเห็นผมทำงานไหมเนี่ยปกติพลังงานพวกนี้มันปล่อยไปเดี๋ยวหมดเร็วนะคนไม่มีเนี่ยโหอ่อนเลยนะเคยไปเจอหมอนวดบ้างเนี่ยหมอนวดวันหนึ่งนวดไม่เกิน10 คนไม่เกิน5อ่อนหมดแล้วครับนี่คือการแลกเปลี่ยนพลังงานนั่นเองหมอนวดผมครับนะเขาทำให้เราสบายแปลว่าเขาจะมีพลังงานส่วนดีดูแล้วพลังงานส่วนไม่ดีออกไปจากเราแต่ไปตกสต๊อกที่หมอรวดทีเนี้ยหมอรวดเก็บพลังงานไม่ดีเอาไว้ในตัวไม่สามารถทำความสะอาดออกจากตัวเองได้พอเวลาไปจับคนที่2คนที่3แทนที่จะดูดดึงเอาพลังงานจากผู้ที่หมายเลข1 2 3ได้กลายเป็นผ่องถ่ายความไม่ดีให้กับคนที่2 3ต่อนั่นคือเรื่องพลังงานต้องขอโทษหมอนวดผมพูดงี้ผมต้องขอโทษเขาเพราะคนไม่เข้าใจเนี่ยหมอนวดจะหากินไม่ได้เนี่ยครับหมอนวดหากินไม่ได้แปลว่าประกอบอาชีพไม่ได้ยิ่งหนักนะฮะสังคมนั้นหมอนวดฟังอยู่เวลานี้นะครับดูอยู่เวลานี้กรุณาเข้าใจนะครับจะให้ผมเปลี่ยนคำพูดผมไม่เปลี่ยนแน่นอนนะครับผมต้องการช่วยทุกคนให้พลังตรงนี้ไปช่วยกันกับมนุษย์โลกอย่างนี้
ช่วยได้ช่วยไปดูสิครับใจผมทำด้วยอะไรเพราะฉะนั้นขอให้เป็นผู้รับนะได้แสดงก็เท่านั้นนะยายเนาะเอาถามมาครับจะได้เชิญครับถามอาจารย์เป็นข้องใจกันนะว่าคนที่ตอนนี้ออก YouTube เยอะมากบอกว่าตายแล้วนะแล้วฟื้นขึ้นมาใหม่ไอ้คนที่ตายจริงอ่ะดิฉันว่าไม่ฟื้นหรอกมันสลบแล้วอยู่ในใต้สามพื้นไม่ได้ไปเที่ยวนั้นโลกไม่ได้อะไรครับดิฉันเข้าใจนี่ถูกไหมถูกครับถูกครับถูกครับแล้วอีกอย่างนึงดิฉันคาใจตั้งแต่หกขวบไอ้มดแดงทำไมเก่งกว่าคนดิฉันเคยไปผ่าทางลานเขานะเขาเอาตัวที่ตายสามตัวเนี่ยสามตัวเลยแล้วก็ไปฟัดฟัดเป็นตัวสีเขียวสีขาวออกมาดิฉันเห็นด้วยตาตอนที่หกขวบไปพังลานแล้วก็เอามันนับสามตัวมันจะเรียงเนี่ยหัวมันเป็นหัวเดียวละแต่ว่าหางมันนับหนึ่งสองสามนั่นคนแดงมันทำได้ยังไงอาจารย์เก่งกว่าคนนะโดยธรรมชาติมันใช่ไหมใช่ใจบัตตั้งหกขวบไม่มีที่ถามแปลกเนาะค่ะเอาวะเป็นธรรมชาติมั้งละพึ่งเหมือนกันครับที่ว่าต่อเหมือนกันครับมันจะมีการถักทอในรูปแบบที่มันทำรังหรือว่าช่วยเหลือเกื้อกูลกันแปลกมากครับไอ้มดแดงมันต่อมันยาวมันพืชเวลามันจะข้ามที่มันจะข้ามมันต่อเหนือพื้นให้ด้วยโยงไปนั่นก็ต่อชั้นขึ้นมาสุดท้ายพอได้ที่แล้วขึงผืนแล้วข้างล่างออกถอนสมองเลยมดแดงเวลามันจะข้ามช่องว่างเนี่ยงงไม่งงเนาะแล้วก็มีมดงานกับมดทหารครับมดงานมันก็จะขนแดกอาหารใช่ไหมครับแต่มดหน่วยก็ตายเลยถ้าเราไปทำเข้ามากัดให้ตายเลยหางก็เดินออกค่ะหัวขาดขาหัวขาดขาดิฉันสังเกตมาตั้งแต่หกขวบปลวกเหมือนกันฮะคิดไม่ถูกไปนับสามตัวแล้วก็หัวนี่เป็นละไปได้ไอ้ที่ต่อไปกินเลยนะตัวเขียวตัวแดงแต่ว่าหางเนี่ยหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามเข้ามาดูแล้วก็คาใจตั้งแต่หกขวบมาไม่มีที่จะถามมันจะมาเก่งกว่าคนยังฟักไม่ได้ครับน้ำมดทำไมฟักได้ก็โดยธรรมชาติของมดก็แล้วกันก็อยู่อย่างธรรมชาติของมดรักษาชีวิตโดยธรรมชาติของมดหาอาหารจะเรียนตกโตก็โดยธรรมชาติของมดโอเคนะครับมนุษย์ก็เหมือนกันอยู่อย่างมนุษย์หาอาหารอย่างมนุษย์เก็บกักอาหารดังมนุษย์โอเคครับแปลว่าคนละหน้าที่ระหว่างมนุษย์กับสัตว์มดแดงโอเคไหมคนละหน้าที่เพราะมันคนละชีวิตวิธีคิดเพื่อมีการสรุปก็ต้องคิดอย่างนี้สรุปอย่างนี้อ๋อนั่นเหรอธรรมชาติของมันเองเพื่อเป็นการอยู่รอดนะอยู่รอดปลอดภัยเพราะธรรมชาติของพวกมันเองมนุษย์เหมือนกันจะอยู่รอดเราก็ต้องอาศัยพวกเหมือนกันนะเพราะมนุษย์มันอยู่คนเดียวไม่ได้เห็นไหมครับใช่นะการที่อยู่ด้วยกันได้อย่างหมู่คณะมากมายแต่ก็มันต้องเข้าใจกันเป็นเรื่องจึงจะรู้เรื่องกันแล้วพูดคุยเข้าใจกันมันต้องแชร์กันครับถ้าไม่เข้าใจในเรื่องกันจะยุ่งเลยยุ่งทุกรายให้รู้ครับว่าใครล่ะจะหยุดก่อนถ้ายื้อแล้วก็ยุ่งเลยแล้วในความเข้าใจนะครับก็อย่าลืมหลักปรับตัวก็แล้วกันมนุษย์เราต้องปรับตัวให้ได้เพราะมันอยู่คนเดียวไม่ได้ต้องยอมรับการปรับตัวนะมันเป็นหนึ่งในสี่ของคุณสมบัติของสิ่งที่มีชีวิตโดยที่มนุษย์อาหารขับถ่ายแล้วก็ปรับตัวแล้วก็อีกทีนึงโอเคแพร่พันธุ์กันแล้วกันนี่คือสัตว์ตามทำกฎเกณฑ์ธรรมชาติอย่างนี้เป็นต้นขยายพันธุ์แล้วว่ากันไปทุกสัตว์ทุกชนิดในโลกมันไม่ใช่แค่มนุษย์นี่ก็คือความเข้าใจในแบบองค์รวมต้องเข้าใจตรงนั้นให้ได้มนุษย์เราก็มีของอยู่เฉพาะอย่างเนี่ยของกินของใช้และของเก็บไม่มีหาให้มีไม่พอหาให้พอต้องสอนลูกตลอดนอกจากจะหนูเกิดมาทำไมเกิดมาเพื่อเรียนรู้รับรู้ทั้งดีไม่ดีถ้าเป็นการกระทำก็ดีไม่ดีถ้าเป็นการรู้กับทั้งดีและไม่ดีเนี้ย
แล้วก็นำมาเพื่อประกอบอาชีพอย่าลืมอย่าทิ้งคำว่าอาชีพทุกครั้งไปเวลาเด็กทำทุกวันนี้ลูกหลานไม่ค่อยจะทำประกอบอาชีพกันยิ่งพ่อแม่มีอะไรหน่อยโอ้โหไม่เอาเลยนั่นไม่เอาเลยส่วนหนึ่งนะมากด้วยเสร็จแล้วก็ไปภายสังคมมากมายแบบเนี้ยฝากมากๆครับเรื่องของอาชีพอนาคตมันต้องมีการออกกฎหมายการประกอบอาชีพใครไม่มีอาชีพใครไม่ทำบอกจะจัดการไม่ยากในหมู่บ้านไหนมีคนมีอาชีพไม่มีอาชีพไม่มีอาชีพหรือไม่ทำงานออกมาที่นี่กันเลยหาข้าวมากินทุกมื้อหาให้มันกินทุกมื้อด้วยเออแต่ข้าวเปลือกนะโว้ยเกลือกับพริกให้มันทุกมื้อเดี๋ยวให้มันตายกันที่อยู่ไม่อยากทำงานนะเนี่ยดีไหมครับไม่ยากนะผมคิดง่ายๆนะก่อกำแพงมาเลยทุบกุลาร้องให้มีอ่ะเข้าใจไหมเดี๋ยวมันออกจากกำแพงนั้นถ้ามันอิสระตรงนั้นไม่รู้มึงจะขี้เยี่ยวปล่อยมึงไปเออหาวิธีเอาเองก็แล้วกันให้กันตายเดียวเอามีน้ำให้มันกินมีข้าวข้าวเปลือกเอาข้าวสารก็ได้สงสารเอาข้าวสารก็แล้วกันเข้าใจไหมดูสิไม่ต้องให้ร่มมันหรอกครับต้องปราบมนุษย์คนไม่ทำงานต้องปราบอย่างนี้มันถึงจะหยุดใช่ป่าวโยมคนไม่ทำงานเนี่ยฮะมักจะเป็นภัยสังคมเสมอครับคนทำงานอย่างเราไม่มีอะครับยิ่งต้องระวังด้วยทำงานการผิดพลาดไงมนุษย์ไปทำงานเนี่ยไม่ได้ระวังไม่ได้ระวังโทษทีไม่ระวังห่าอะไรเลยห่าอะไรเลยก็ผิดพลาดกันอุบัติเหตุมากมายกายกองมาจากบุคคลที่ไม่ทำงานเอออาจารย์จิตนี่มันมีสองตัวใช่ไหม มีตัวหนึ่งไม่ดีกับตัวหนึ่งก็ดีคุณมัวคู่กันใช่ไหมครับก็รู้สึกว่าบางทีเราคิดไม่ดีปุ๊บอีกตัวหนึ่งก็ขึ้นมาปาล์มปาล์มแล้วอีกตัวแรกก็ตายไปแต่มาขึ้นตัวใหม่ก็คิดว่าจิตนี่ต้องออกมาคู่ไม่ใช่ออกมาหนึ่งเดียวจิตถ้าพูดถึงจิตต้องใช้คำนี้ฮะคุณมัวคือไม่บริสุทธิ์กับจิตที่ใช้สะอาดก็คือบริสุทธิ์ต้องใช้ว่าคุณมัวถ้าหากว่าพูดเมื่อกี้มันเป็นใจไปแล้วเนี่ยอะไรที่ไม่ดีมันมาซ้อนซ้อนอยู่ในใจคำว่าคิดนี่คือใจแล้วครับหยุดไปก่อนคำว่าคิดนี่คือใจไม่ใช่จิตนะสิ่งเหล่านี้คนเกิดก่อนไม่เคยจำแนกออกมาเลยพวกเราทั้งนี้ยุ่งกันจังมันก็บอกไม่ถูกกันทันทีนี่ผมเป็นคนที่เข้าใจเรื่องนี้ชัดมากนะรู้ว่ากายใจจิตอะที่พูดนี่พูดผ่านในเรื่องราวของพระพุทธศาสนาจิตรักษากายครับคนที่พัฒนาจิตได้จิตที่บริสุทธิ์มีพลังงานมหาศาลนะครับก็รักษากายของผมเองได้เห็นไหมครับถึงผมจะสูบบุหรี่วันไหนไม่ต้องขี่ซองเนี่ยปอดผมรับรองไม่เป็นไรรับรองได้เลยเป็นตัวหรือยังผมไม่สนใจอะไรเรื่องตัวผมสามารถตรวจตัวเองได้โดยวิธีอะไรสมาธิมันหาสามารถเห็นรูปร่างตัวเองครับสมาธิเราเองเนี่ยมีสิทธิ์โดยชอบธรรมด้วยครับเห็นตัวเราเองนี่แหละเห็นไหมครับผมจะไปใช้เครื่องมือพวกนั้นไปทำไมล่ะผมไม่ให้มันแตะต้องเนื้อตัวผมอยู่แล้วพวกนั้นผมปฏิเสธโดยสิ้นเชิงนะครับไอ้เครื่องมือเหล่านั้นเห็นไหมครับเห็นไหมนี่คือตัวลุงออกแล้วงั้นพอเวลาพูดถึงจิตคุณมัวกับสะอาดและบริสุทธิ์โอเคถ้าเป็นพลังงานไม่บริสุทธิ์กับพลังงานที่บริสุทธิ์จิตคือพลังงานจำเหตุจิตคือพลังงานถ้าเกรงว่าจะมาล็อกที่ภาษาจริงๆมันจะเกินกว่าภาษาไม่มีภาษาสื่อสารกันก็ไม่ได้ตรงนี้เหมือนกับอากาศมีแต่ไม่เห็นถ้าไม่ใช่ว่าอากาศเข้ามาเป็นตัวกรองเราก็ไม่สามารถจะรู้ได้เลยใช่ไหมครับเพราะภาษามันจึงจำเป็นภาษาจำเป็นภาษายิ่งผมพยายามที่จะใส่ใส่ไม่ฟังตาไปไหนบ้างก็ไม่รู้ประมาณไหนนี่ฮะตรงนี้มันจะเป็นดึงตัวดึงออกไปก็จะหลุดโฟกัสทั้งนี้เพราะคนที่ฟังที่ดีนะคนนั้นจะเก่งเป็นนักฟังที่ดี
เป็นผู้ได้ตลอดไปตลอดกาลบอกให้ทราบบอกลูกบอกหลานมากๆครับเรื่องฟังเนี่ยถือว่าขอให้สตรีหน่อยครับให้เป็นไม่ให้เป็นความสำคัญของการสื่อสารเบื้องต้นก็คือฟังก็คือหูนะฮะฝากไว้มากๆครับพวกตาเขาจะได้รับพลายต่อไปกลิ่นเหมือนกันใช่ไหมครับรสชาติเหมือนกันเผ็ดต้องสอนให้เขารู้ว่าเผ็ดคืออะไรแล้วต้องลองก่อนนี่เผ็ดนะลูกนะนี่เค็มนะแค่นี้เองเด็กมันรับง่ายเชื่อเถอะครับถ้าผู้ใหญ่นำสักหน่อยเดียวเปรี้ยวหวานมันเค็มเปรี้ยวหวานมันเค็มขมขื่นเฟื่อนเคยไหมเคยรับเรื่องนี้เคยกินไหมเขอขื่นไหมเนี่ยมีไหมเมื่อกี้เนี่ยเนี่ยแล้วเรากินหมดที่ทั้งยอดหญ้าแบบนี้ไม่เหลือเคยไหมครับหน้าตาเนี่ยผมไม่เคยมั้งไม่เขอขื่นหน้าเนี่ยมาเลยไม่รู้ว่าความขื่นของมะเขือมันมีรสชาติเป็นยังไง ต้องไปลิ้มรสดูมะเขือพวงเนี่ยน่ะรสชาติเป็นมีมะเขือขมเลยนะมะเขือพวงนี่นะครับมันขมรสขมมะเขือทั่วๆไปมีไอตัวมะเขือขื่นมันมีตั้งเยอะนะมะแป้งก็ขมอะไรสำนวนเนี่ยแต่อร่อยนั้นคนที่รับรู้กับสิ่งเหล่านี้มากถ้าคนใดยิ่งมีประสาทรับรู้ยิ่งมีความจดยิ่งมีต่อมความจำได้ดีดูไปครับธรรมชาติมันมีต่อมความจำอยู่ได้ดีนั่นทำไมผมหมุนไปไหนผมก็ได้หมดพูดจาพาทีก็เพราะว่ามันอยู่กับธรรมชาติมันคลุกเคล้าอยู่กับธรรมชาติใดๆพวกนี้นะมันเคยลิ้มรสชาติเหล่านั้นกันมาเยอะแยะมันก็ไปได้หมดกินอะไรบ้างรู้หมดแหละที่เคยกินถ้าไม่เคยกินก็คือไม่รู้เหมือนกันแหละแต่มันกินได้ผมกินได้หมดนะทุกเรื่องเลยเนี้ยเพราะว่ามันคุกคีกับสิ่งเหล่านี้มันเหมือนกับร่างกายผมก็คือมันทุกข์มันทึกอะไรมาได้หลายอย่างทุกอย่างมันปนไปหมดพอได้เอามาใช้เอาไปใช้ได้หมดทุกที่ทุกเวลาไม่มีตำราในงานไหนเมื่อไหร่ก็ได้เนี้ยมันเป็นอัตโนมัติของร่างกายของผมเองแม้แต่การเลือกใช้ภาษาครับมันจะจำแนกมันเองโดยวิถีชีวิตที่ผ่านมาก็เหมือนกับใช้ภาษามาตลอดภาษาเขียนภาษาพูดสอนหน้าชั้นก็สอนใช่ไหมครับมันก็เลยค่อนข้างจะมีความคล่องตัวนั่นประสบการณ์ตรงหาซื้อเองไม่ได้อยากได้ต้องทำเองประสบการณ์หาซื้อไม่มีขายอยากได้ทำเองประสบการณ์ตรงเนี่ยหาซื้อไม่มีขายอยากได้ทำเองไปบอกลูกสอนหลานนะคะคนจะมีลูกสอนหลานประสบการณ์หาซื้อต้องแต่ไม่มีขายอยากได้ทำเองที่หาซื้อเนี่ยก็คือให้รู้ไปอ่านดูเนี้ยอ่านเพื่อให้รู้ฟังเพื่อให้รู้เห็นไหมกินเพื่อให้รู้ทำเองปลูกเองกินเองทำให้มันได้การกินเนี้ยสอนรู้ตัวออกไปรูปแบบนั้นนะครับอย่าลืมทั้งหมดผันไปยังการกระทำทุกครั้งไปเวลาสอนลูกนะครับไม่งั้นเขาจะไม่ทำอะไรแล้วเราหาสมบัติเพื่อเขาพ่อแม่ทำให้เนาะเสร็จแล้วเขาก็พลานในขณะที่เรามีชีวิตอยู่ยิ่งหนักเลยทุกข์เลยถ้าหากว่าเรามอดมวยไปแล้วเขาจะพลานเราก็ไม่รู้เนาะเพราะเรื่องเขาตรงนั้นท่านน้อยเนี่ยตัดใจทำใจได้แล้วก็มีความสุขเวลาเราไปเวิร์นๆเนาะ เอามีอะไรถามไหมครับมีไหมนิ่มเพิ่งเที่ยงนี่มีไหมครับเชิญข้างหลังมีบ่ไม่มีก็เข้าสู่กระบวนการนั่นเองเนาะเนาะใครมีอะไรก็ว่ากันมาที่นี่เรื่องราวสุขภาพนายโยมนะได้ฟังไหมเนี่ยเห็นสนใจทางโน้นเนี่ยเนี่ยอะรู้สึกโชว์ภาพนี้แต่ท่านแมนลองมาอธิบายภาพที่นี่ติดใจจังไอ้ภาพตัวนี้เชิญครับคนไหนไม่เจอภาพเนี่ยน่าสนใจนะมีความหมายเยอะนะภาพเอาเชิญท่านแมนครับแล้วก็มาสาธิตวิธีการสูดหายใจประมาณสักสองนาทีนั่งให้เฉยฟ้าไม่ต้องไปไหน
ผมอายุน้อยกว่าหลายคนหลายท่านส่วนหนึ่งส่วนใหญ่อายุมากกว่าผมนะครับในจอที่เห็นเนี่ยมันภาพอะไรครับตอบทุกคนนะครับตอบทุกคนมันมองไม่ออกเลยใช่ไหมที่เห็นมันภาพอะไรบ้างตอบทุกคนนะครับไปเลยแม่แม่พี่สาวไปใกล้เลยไปเลยซัดเลยไม่งั้นผมจะไปต่อจริงนะครับเราต้องช่วยตัวเราเองนะครับไม่ใช่ให้ผมช่วยนะฮะเดี๋ยวไปให้ลุงหมอกช่วยนะช่วยตัวเองครับในเห็นภาพเห็นอะไรครับเฮ้แม่จบที่เหลือคือไม่เห็นนะจบใช่ไหมครับคุณแม่ใส่แว่นเลยเขาตอบไปแล้ว1คนคนอื่นตอบด้วยครับตอบเลยโอเคพี่ใหญ่ไปดูพี่ใหญ่ไปดูครับไปดูเห็นนะครับผมมีแผลนะพ่อไปดูจะดูมาใกล้ๆของแข็งตัวเองโอเคแม่หูตึงแม่ภาพอะไรมองข้างหน้าแล้วดูไม่ออกไปดูใกล้ๆเหมือนกันไปต่อไม่ได้เราจะล้างคนที่เขาตอบไปแล้วตอนนี้ครับใครที่ยังไม่ตอบเราจะเป็นตัวล้างนะครับนกนะโอเคจอมีนกใครยังไม่ได้ตอบรู้ตัวเองอยู่แล้วครับนกขี่หลังควายหรือเปล่าจบแล้วแม่ใครยังไม่ได้ตอบเราจะรั้งคนที่เขาตอบแล้วครับตอนนี้เป็นเลือดเลือดครับโอเคเลือดผ่านไปนกบินนะต่อไปครับนกแทงตัวเองนกแทงตัวเองเหรอเขาควายเขาควายใครยังไม่ได้ตอบด้วยครับเพราะตอนนี้เรารั้งคนที่เขาตอบแล้วไงเนี่ยไปร้องไห้มีอีกไหมนกปีนมานกปีนมาไม่นะบอกว่าปีนมาควายหมาโอเคไหมปลาเห็นอะไรเพื่อนไม่เห็นมันเลยปลาต้องตอบครับอย่าไปตามเพื่อนมันหลายอย่างเนาะตอบไปเลยนะครับนกก็มีควายก็มีมันมีหลายมิติเฮ้ยถึงจะมันอย่างนี้ดิมันต้องอย่างนี้สิ่งที่เห็นนะครับเท่ากับสิ่งที่เราตอบนั่นแหละครับเราตอบได้มากเท่ากับเท่าไหร่ก็แสดงว่าการรับรู้ของเราเท่ากับเท่านั้นเราตอบได้หมดทุกอย่างที่มันเป็นที่มันมีเท่าที่เราเห็นเนี่ยแล้วไม่บอกต่อนั่นแหละครับคือสุขภาพตอบเร็วตอบช้าก็สุขภาพตอบช้าสุขภาพแย่ตอบเร็วสุขภาพดีนะครับต้องตอบไวรู้สึกไวเห็นนะเท่าที่เห็นก็มีควายขามีเลือดมีหญ้าไม่มีใครตอบหญ้าเนาะเห็นไม่เห็นหญ้านะมีพื้นน้ำตาลนองพื้นมีนกบินกับนกเกาะโอเคเนาะมีเขาสองเขามีหางควายเห็นนะครับประเด็นต่อมาภาพนี้ชื่อว่าภาพชินเขาควายชินเขาควายมันไปเกี่ยวอะไรกับเราเรื่องมันมีอยู่ว่านานมาแล้วมีควายตัวหนึ่งยืนร้องไห้อยู่กาก็พากันบินมากากาก็มาเกาะหลังควายกาก็เลยถามควายเป็นอะไรอ่ะร้องไห้ทำไมควายก็เลยตอบไม่รู้ว่าเป็นอะไรแต่รู้สึกว่ามันเจ็บกับมันปวดด้วยความเป็นกาอย่าลืมนะครับว่ากาเนี่ยเขาเห็นได้ทั้ง360องศาทั้งแนวตั้งแนวราบถ้าเขาเป็นคนมองกาเป็นคนมองควายจะไม่เห็นแนวตั้งเกินกว่า180หรือ190องศาคือไม่เห็นข้างหลังนั่นเองนะครับไม่เห็นหลังตัวเองกาก็เลยบอกว่าจะไปย่าอะไรตัดเขาซะสิควายเขาบอกว่าไม่อะเชื่อเขาชอบเขาเขาดูดีเขาเรียนมาสูง
ครับทาเขาไม่ได้เร่งเร้าหรือเร้าหรืออะไรเพียงแต่แนะว่าให้ตัดเขาซะอยู่มาวันหนึ่งการเวลาผ่านไปควายทนความรู้สึกของตัวเองไม่ไหวก็เลยตัดเขาออกซะเลยจากชีวิตหลังจากนั้นไม่นานกาก็บินมาหาอีกรอบหนึ่งถามว่าเป็นยังไงล่ะตอนนี้กาควายก็เลยบอกสบายดีแต่มีแต่ด้วยกาก็เลยถามแต่อะไรมันไม่ชินพอที่จะจับประเด็นได้หรือยังครับว่าภาพนี้มันบอกอะไรเราไหนในชีวิตวันหนึ่งนะครับถ้าเป็นเราเราจะตัดเขาทิ้งได้ไหมครับไม่ได้แน่ใจนะว่าตัดไม่ได้ทั้งที่เขาเรามันทิ่มตัวเราอยู่นะเห็นไหมเอาไหมแม่อ้าวยกมือดีกว่าคิดว่าตัดเขาได้ไหมครับยกมือครับไม่ใช่ว่าได้ครับสองท่านสามท่านที่เหลือตัดไม่ได้นะสามท่านเองนะที่เหลือตัดไม่ได้นะครับตัดได้น่าตัดได้จบสี่แล้วแสดงว่าที่เหลือตัดไม่ได้ถูกต้องไหมครับใครตัดเขาไม่ได้ยกมือครับสองที่ตัดเขาไม่ได้ก็ยกไปแล้วตัดขาได้ยกไปแล้วแล้วที่เหลือคืออะไรครับที่ไม่ยกมือที่เหลือได้ตัดไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ตัดไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์โอเคนะทั้งสองอย่างทั้งสองอย่างถูกต้องครับดีมากครับเพราะฉะนั้นคำตอบคือไม่ถูกไม่ผิดนะครับเพียงแต่แค่คำว่าเขากับเราเนี่ยแหละครับที่มันต้องแยกให้ได้ครับเช่นถ้าเป็นสุขภาพถ้าตัดเขาแล้วเหลือแต่ตัวเราเหมือนกับที่กาบอกคำว่าเราเนี่ยครับก็คือความรู้สึกของเราอย่าไปให้เขามาตัดสินความรู้สึกของเราคิดในเชิงของภาพที่ซ้อนเข้าไปโดยภาษาแต่ถ้าคิดทื่อๆดื้อๆก็คือเขาควายมันเสียบตัวเองอยู่มันก็คือมิติเดียวแต่ถ้าคิดลึกไปกว่านั้นอีกคำว่าเขาก็คือเขาใดๆที่อยู่รอบล้อมตัวเรานะครับณที่นี้ให้โฟกัสไปที่สุขภาพแกแล้วนะหมาเห็นไหมเห็นเนาะการผ่านลึกๆแล้วเขาที่ว่าเนี่ยครับคือเขาที่กำหนดให้เราเป็นตามที่เขาว่าเช่นชื่อโรคและเขาก็ให้เคมีและเขาก็ผ่าตัดผ่าต่อเราเนี่ยถ้าควายไม่เจอกาซะก่อนควายก็จะเจ็บปวดรวดร้าวต่อไปหรือถ้าควายยังเชื่อเขาต่อไปก็เจ็บปวดรวดร้าวเนี่ยหลุดโฟกัสแล้วครับ1 2 3ท่านมี3ท่านที่หลุดโฟกัสไปหาคนข้างนอกเนี่ยครับเขามากวนเราเนี่ยเห็นได้ชัดเลยมั้ยครับเปรียบว่าเราเนี่ยเป็นขาเป็นควายแล้วทีนี้เขามาแย่อะไรก็ฟังเขาใช่มั้ยครับผมถูกต้องครับถูกต้องเลยครับใช่เลยครับใช่เลยแม่ถูกต้องครับเพราะฉะนั้นตัดเขาจะเราไม่ได้ก็จะเหลือตัวเรามาหาลุงหมอกอะฮะเอาเราเป็นที่ตั้งนั่งเลยครับนั่งเลยนั่งสบายก่อนนะครับเอาเราเป็นที่ตั้งอย่าพูดเรื่องเขาครับถ้าพูดเรื่องเขามันจะไม่จบเพราะเขามันอยู่นอกตัวเราเขามันไม่ใช่เราอย่าเอาเขามาทิ่มแทงตัวเราโดยที่เราไม่รู้ตัวคำพูดสุดท้ายการถามว่าเป็นยังสบายบ้างสบายดีไหมควายบอกสบายตัวแล้วสบายตัวแล้วควายยังมาต่ออีกว่าแต่มันไม่ชินครับไอ้ความเจ็บปวดที่มันสะสมมาตั้งยาวนานนะฮะก่อนที่มันจะมาปวดมาเจ็บมามึนมางงมาเบลอมาชาเนี่ยมันสะสมมาก่อนหน้านี้แล้วครับเพียงแต่เราไม่รู้สึกตัวนั่นเองครับ
ขาควายมันกว่ามันจะทิ่มเข้าไปได้ในเขาน่ะมันโค้งเขามันใช้ระยะเวลานานมากเพราะฉะนั้นตั้งแต่ 1% 2% 3% 4% นะครับก็คือระยะเวลาของการสะสมของความไม่บริสุทธิ์ที่อยู่ในตัวเราที่เราไปรับมาจากภายนอกทั้งสิ้นผ่านหูผ่านตาเมื่อกี้ลุงหมอบอกผ่านตากับหูมากที่สุดผ่านลิ้นผ่านผิวสัมผัสอะไรตัวหนึ่งจมูกน้อยมากเพราะฉะนั้นเนี่ยครับหูกับตาที่เราไปรับมาเนี่ยแหละครับมันทิ่มแทงตัวเราอยู่โดยที่เราไม่รู้ตัวผ่านช่วงของขวบที่อยู่ในท้องคุณแม่ขวบที่อยู่นอกท้องคุณแม่ผ่านเดือนแล้วก็ผ่านปีจนวันนี้ครับเราถึงได้มาเจอกันเพราะฉะนั้นต้องถามตัวเองให้ได้ว่าวันหนึ่งที่เราไปรับรู้ความเป็นเขาที่เป็นวิทยาศาสตร์ที่เอาเข้ามาอยู่ในตัวเราคือชื่อโรคนั่นแหละครับนานกี่เดือนกี่ปีใช้เคมีที่ถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยกี่เดือนกี่ปีนั่นแหละครับคือความไม่บริสุทธิ์ที่สะสมมายาวนานจนกว่าเราจะมาเจอกันวันนี้นี่ก็คือประการหนึ่งเพราะฉะนั้นสิ่งที่ยากมากที่สุดสำหรับที่นี่ก็คือการที่ทุกคนพบเขาด้วยคือพบโรคครับเขาตัวนี้อยู่กับควายนะฮะควายมันมองไม่เห็นหรอกครับคือเหมือนกับเรามองไม่เห็นข้างหลังเราเนี่ยกาก็มองไม่เห็นหลังกาเหมือนกันนอกจากมีกาตัวอื่นกาตัวที่สองมาบอกกาตัวที่หนึ่งกาเห็นหลังควายกาถึงบอกได้เพราะฉะนั้นความเป็นธรรมชาตินะครับเอาธรรมชาติมาบอกตัวเราอย่าให้วิทยาศาสตร์มาบอกเราเชื่อธรรมชาติยังไงก็ดีกว่าเชื่อวิทยาศาสตร์เห็นนะตัดทีละประเด็นออกไปจากชีวิตเรานะครับหรือคำว่าตัดก็คือเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงวิทยาศาสตร์ได้เราให้มันอยู่นอกตัวอย่าให้มันอยู่ในตัวอย่าให้มันมาทิ่มแทงเราเพราะฉะนั้นศาสตร์ใดล่ะที่จะเอาเข้าตัวได้คือศาสตร์ธรรมชาติอย่างกาเป็นธรรมชาติควายเป็นธรรมชาติกามันก็มาบอกควายวันที่ควายมีความเจ็บปวดรวดร้าวก็ไม่รู้ตัวครับเห็นนะมันสะสมเขาตัดเขาเสร็จปุ๊บขาถามเลยว่าเป็นยังไงสบายควายก็บอกว่าไม่ชินไอ้ความที่ไม่ชินนั่นแหละครับคือสิ่งที่มันจะช่วยเราให้มีความรู้สึกที่ต่อต้านความคุ้นชินเคยชินเราคุ้นชินเคยชินนั่นแหละครับคือความเป็นปกติที่เราไม่รู้ตัวเราถึงบอกว่ามันปกติเห็นนะตัวที่แจ๋วแม่ดีมากแม่พูดดังๆจะได้เข้ามาด้วยอีกทีแม่พูดดังๆอีกทีครับตอนที่แม่มันไม่เข้าใจจ้าเดี๋ยวนี้เข้าใจแจ๋วเนี่ยแม่นี่คือใช่แม่ปะโถปะโถเวลาเล่าอะครับเล่าแล้วพยายามหาคิดก็ทุกคนเร่งรีบกันหมดแล้วก็ความเข้าใจแตกต่างกันเหมือนกับการที่ทุกคนมองภาพแล้วบอกความเป็นภาพแตกต่างกันเพราะฉะนั้นมันยากที่จะหล่อหลอมความเข้าใจให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้ทีนี้ไอ้ความเข้าใจอันหนึ่งอันเดียวกันได้เนี่ยครับก็ใช้เส้นของคำว่าเขาเราเนี่ยเป็นตัวแบ่งทีนี้เรารู้สึกอย่างไรเมื่อเช้ามิสเตอร์ไททันแมนก็ทำคลิปไปวันที่หนึ่งก็คือตื่นเช้ามาเช็คสุขภาพของตัวเราเลยครับเช็คความรู้สึกเราตอนเช้าเช็คยังไงผมจะถามว่าตอนตื่นเช้าเนี่ยนะครับตอนตื่นนอนถามว่าเรารู้สึกตัวก่อนหรือลืมตาก่อนครับตอบรู้สึกตัวก่อนขอบคุณมากครับคุณป้าสมพิษเห็นไหมคนไม่เท่าไรเนี่ยคนไม่ไวรู้สึกไม่ทันจะยากนะครับการเอาหัวทำไมเอิงหรืออะไรคุณลืมตาก่อนใช่ไหมเรารู้สึกตัวก่อนนะครับพอรู้สึกตัวก่อนนั่นแหละครับคือตัวเราแสดงว่าความรู้สึกของเราที่ตามความรู้สึกในตัวเราที่รู้สึกภายในนะภายในนะไม่ใช่ภายนอกนะภายในตัวเราไวมากนี่โอกาสนี่คือโอกาสที่จะสุขภาพดีก่อนครับเห็นนะเรียกว่าไวต่อความรู้สึกถ
ถ้าความรู้สึกนู่นน่ะไปรู้สึกทีตอนลืมตาแสดงว่าโคตรช้ามากเลยครับนั่นแหละครับคือปัญหาสุขภาพเห็นนะที่มีชนธรรมชาติอยู่นะอย่ากระโดดไปวิทยาศาสตร์แล้วนะครับต้องรักษาตัวเองให้ได้นะครับจบภาพนี้แล้วทุกคนจะต้องรักษาตัวเองได้เมื่อเรารู้สึกตัวมันก็จะมี2อย่างที่รู้สึกก็คือผิดปกติกับปกติปกติมันต้องเป็นยังไงท่านต้องรู้เองปกติมันจะต้องไม่เจ็บไม่ปวดไม่มึนไม่ชาไม่งงไม่เบลอไม่ปวดไม่รวดไม่ร้าวไม่ซึมไม่เศร้าไม่หงอยไม่ขี้เกียจไม่ล้าไม่เหนื่อยไม่เพลียอยากจะลุกเห็นนะครับนั่นคือปกติทีนี้ด้านตรงข้ามคือไม่ปกติก็คือสิ่งที่บอกมานะฮะไอตัวที่เขามันที่หลังควายเลือดไหลเนี่ยนี่คือมันไม่รู้สึกตัวเห็นไหมฮะมันไม่รู้ตัวตั้งแต่จุดเริ่มต้นของเขาทิ่มมันทิ่มไปจนลึกแล้วโอเคไหมเพราะฉะนั้นความรู้สึกจึงเป็นส่วนสำคัญมากในการดำเนินชีวิตด้านสุขภาพเมื่อมันไม่ปกติจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องหาทางทำให้มันปกติทีนี้ทำให้มันปกติมันจะไปทำยังไงล่ะศูนย์วิจัยพลังงานรักษาสุขภาพสิ่งแวดล้อมหรือลุงบอกสองมือเปล่าบ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติเพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมเนี่ยหลุดโฟกัสไป4คนครับเนี่ยนี่คือสุขภาพครับหลุดโฟกัสไป4ครับเห็นไหมฮะ อย่าโทษใคร5นะครับนี่คุณป้าสมพิษมาแล้ว6ท่าน7คนนี่เห็นไหมครับเกือบหมดห้องแล้วนะเนี่ยครับคือสุขภาพครับไอการที่หันฟับเนี่ยนะใช้เรเดียนจริงครับใช้หางตามองก็พอแสดงว่าเราไม่สามารถโฟกัสหรือเราไม่สามารถไปต่อได้ครับคือมือเราหลุดครับเรามีหูเรามีหางตาเราใช้ส่วนหนึ่งส่วนใดก็ตามไปกับสิ่งที่ผมอธิบายอย่าไปหลุดครับเนี่ยขนาดบอกว่าหลุดยังจะหันกันอยู่นะเนี่ยถึงบอกว่าเสียงกับสายตาเนี่ยมันมีผลต่อเรามากไวมากถ้าไม่เข้าใจเรื่องนี้หรือรับเรื่องนี้ไม่ได้พรุ่งนี้ท่านก็จะสุขภาพไม่ดีอีกรับพลังงานจากลุงหงอกไปก็แค่นั้นแหละครับก็จะหงิดเหมือนเดิมแล้วหงิดหนักกว่าเดิมด้วยเพราะอะไรเพราะติดลุงหงอกนะชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นความเข้าใจถือเป็นยาอันโอชาร์ดสุดยอดที่สุดเห็นนะครับไปต่อนะแทนที่ผมจะบอกว่าเราจะทำยังไงให้มันปกติได้ผมต้องมาใช้เวลาในการที่จะต้องหยุดเพื่อรอคนที่หันนะครับก็แสดงว่าคนที่ไม่หันน่ะมีคนที่รั้งท่านอยู่นะครับโอเคนะดีที่สุดคือหลับตาฟังดีที่สุดคือใช้หางตามองนะครับไปต่อนะเมื่อรู้สึกถึงความผิดปกติไม่ต้องไปถามลุงหมอบอกหรอกนะครับว่ามันจะกลับมาเป็นอีกไหมมันจะมีขึ้นอีกหรือเปล่ามันจะเป็นนี้นานแค่ไหนไม่ต้องถามครับจงบอกตัวเองครับว่าจะกลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมๆไหมและหรือจะเพิ่มเติมสิ่งที่สุขภาพอนาคตกำลังบอกให้ทำหรือเปล่าเพราะพลังงานตัวนี้ที่เราได้รับไปเมื่อไปเจอลุงหงอกมันจะเบาโปร่งโล่งสบายแต่มันไม่ใช่ของเราไงครับมันเป็นของเขาถ้ากาไม่มาบอกควายก็ไม่รู้ตัวต่อไปนะฮะเพราะฉะนั้นจะต้องหาวิธีการอย่างใดก็ตามที่ทำให้เราเนี่ยมีสุขภาพแข็งแรงและรักษาตัวเองได้ก็คือการงับอากาศตอนเช้าแหละครับตอนที่ผมออกไปเดินตอนเช้าตามคลิปที่ดูเมื่อเช้านี้ผมจะงับอากาศก่อนงับผมจะเช็คก่อนว่าผมวันนี้ตื่นมาแล้วรู้สึกยังไงเพราะเราบอกว่าเราตื่นมาปุ๊บเรารู้สึกตัวก่อนเมื่อเรารู้สึกถึงความผิดปกติหรือปกติก็ตามทีสูดลมหายใจเข้าทางจมูกแล้วกั้นครับ1 2 3สูดครับแล้วกั้นครับ1001 1002 1003 1004 1005ใครออกแล้วยกมือนะครับ10061,007 1,008 1,009 1,010
11ใครออกแล้วยกมือนะครับโอ้ดีมาก12ดีครับคุณแม่ดีครับคุณแม่ครับ13 14ดีมากครับคุณป้าดีครับ15 16ดีครับผม17 18ดีครับป๋า19 20 21 22 23ดีครับโอ้โหดีครับดี24ใครที่ออกแล้วสูตรเข้าไปใหม่ครับแล้วกั้นไว้25 26 27 28 29 30เคลียร์ครับปล่อยเลยครับถอนโยงยาวๆครับขอบคุณครับนี่คือสูตรของการปรับอุณหภูมิในร่างกายตอนตื่นเช้าทั้งสร้างเพื่อป้องกันแล้วก็แก้ไขในที่เดียวกันนี่คือทางเข้าจมูกนะครับดูทางปากนะครับจะมีความรู้สึกที่แตกต่างแล้วเยอะมากจะส่งผลต่อร่างกายทันทีเพียงแค่ลมหายใจแรกเอาเข้าทางปากนะครับแล้วกั้นอย่างเดียวเลยนะครับขอบพระคุณนะครับ1 2 3สูดเข้าทางปากครับแม่โอเค1001 1002 1003 1004 1005 10061,007 กั้นไว้นะครับกั้นไว้นะครับอย่าไปยอมนะครับ1,008 ดีที่สุดคือตรงนี้ครับไม่ได้ที่ไหนเลยอยู่ที่บ้านเราอยู่กับตัวเราไม่ใช่ลุงหมอกไม่ใช่ใครไม่ได้อยู่นอกตัวเรา1,009 1,010 11 12 13 14 15ดีครับผมดีครับ16ดีครับผม17 18 19 20 2122 23 24 25ดีครับคุณแม่26 27ดีครับพี่ครับ28ดีครับแม่29 30แม่ยังงานกว่าลูกเลยมั้ย31 32 33 34 35แถวหลังนี่สุดยอดนะครับสตรองมาก36 37 38ดีครับ39 40สุดยอดครับผม41ป๋ายังอยู่ใช่ไหม42ใครยังอยู่ครับยกมือใครยังกั้นอยู่43กั้นต่อไป44 45 46ดีครับป๋า47ดีครับพี่สาวดีครับ48 49 50 51 52เหลือ2คนสุดท้ายนะครับ53 54หมดไปแล้ว1ท่านจบครับผมไม่กับเองครับสุดยอดครับนี่คือถามว่าระหว่างโล่งกับแน่นใครแน่นยกมือครับจบครับอนาคตของท่านบอกให้รู้เลยว่าถ้าท่านยังโล่งอยู่พรุ่งนี้ท่านก็โล่งครับเพียงแต่แค่ทำตอนตื่นตอนเช้าที่ว่าเนี่ยอย่าไปกินอยู่กินเคมีที่ไหนกินยาที่มันเป็นอากาศมันมีให้เลือกอยู่5ตัวข้าวขาหมูผัดผักรวมมิตรน้ำ1แก้วนมจากคุณแม่อากาศอะไรในห่วงโซ่อาหารสำคัญที่สุดครับอากาศเนี่ยครับตอบตามวัยนะนี่ตอบตามวัยตัวเลขตอบตามหนูตอบนี่ไหนตอบนี่อะไรสำคัญที่สุดดังๆอากาศมีอยู่แค่นี้ครับเกินกว่านี้เป็นทิศเป็นภัยหมดเลยครับอะไรที่อยู่นอกตัวแล้วถ้าไม่ใช่ธรรมชาติเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นธรรมชาติและเป็นอากาศนี่คือตัวยาที่ที่สุดที่เราจะเอาไว้ใช้ในยามที่เราปกติตั้งแต่ความรู้สึกแรกยามเช้าและเอาไปทำตอนก่อนนอนครับอย่าไปทำอะไรเกินกว่านี้แล้วครับไม่งั้นมันคงไม่ทำให้ท่านเดินทางมาที่นี่อ่ะนะแสดงว่าที่อื่นๆมันช่วยไม่ได้แล้วเห็นไหมครับมันเรื่อยเรื่อยรันมานานนะทำอย่างใหม่ที่หนูบอกเนี่ยหนูอ้วนดำเนี่ยบอกทำไปสัก3วันเมื่อ3วันผ่านไปแล้วมีอาการเช่นมึนหัวตึงหัวมึนงงเบลออย่าตกใจนั่นคือผลผลิตผลิตผลจากการที่พลังงานบริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ในอากาศอากาศเนี่ยนะครับมันไม่บริสุทธิ์นะจ๊ะมีแต่ว่าอากาศสะอาดอากาศไหนดูนามสกุลอากาศอื่นในป่าในเขา
ในที่สูงในที่แคบในถ้อยเสียเนี่ยฮะนำชวนของอากาศฉะนั้นอากาศไม่มีบริสุทธิ์แต่ความบริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ในอากาศที่ท่านโล่งกันเนี่ยนะครับก็คือความบริสุทธิ์ของอากาศที่ท่านกำลังงับเข้าไปเมื่อสักครู่นี่แหละมันทำงานมันจะไปขับไปผลักไปดันให้มันโปร่งโล่งสบายทำอยู่แบบนี้เช้าเย็นครับเช้าเย็นก่อนนอนก่อนนอนตอนเช้าตื่นมาแค่นี้นะครับมีคำถามไหมจ๊ะไม่มีนะไม่มีเราก็มาทำเอกสารกันครับ